วันนี้ Food From Somewhere ตัวนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่เราจะรีวิวที่พักนะฮะเนื่องจากหลังๆเนี่ยผมได้ไปในสถานที่ที่เป็นที่พักที่สวยๆหลายที่นะฮะก็เสียดายถ้าเก็บรูปแล้วไม่ได้เอามาฝากเพื่อนๆนะครับชาว Food From Somewhere ด้วยกันนะครับวันนี้ที่พักที่ผมนำมาฝากก็คือช่องแคบ Inquire Resort สยองนะครับที่พักนะครับก็จะเป็นแบ่งห้องๆซอยยาวๆติดกันไปนะครับถ้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยคนจะเยอะนะครับแต่เป็นช่วงนี้น่าจะโรซีซั่นนะครับแล้วก็ติดริมแม่น้ำเลยฮะแต่คราวนี้ในแม่น้ำก็สามารถเล่นได้นะฮะแต่ก็จะเป็นช่วงๆที่สามารถดูทิศทางหรือดูกระแสน้ำก่อนว่าเป็นยังไงใครที่ไม่เล่นน้ำในแม่น้ำก็จะมีสระน้ำไว้รองรับให้นะครับสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับทางไปก็ค่อนข้างจะเข้าไปในซอยลึกนะแต่ก็ไม่ลึกมากเท่าไหร่นะฮะถนนหนทางก็ยังพอสะดวกแต่ก็เป็นลูกรังนะในที่นี้นะครับแต่พอไปสุดทางเนี่ยก็สถานที่พักก็ประมาณที่ผมถ่ายมาให้ดูนะฮะจุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือการบริการอันน่าประทับใจของพี่ๆที่ดูแลนะครับเจ้าของนั่นเองนะครับก็ดูแลเองผมไปเนี่ยแขกน้อยนะครับก็พี่ๆก็จะดูแลดีมากนะครับเพราะว่าเป็นแขกไม่กี่ท่านที่มารับประทานอาหารแล้วก็เข้าพักนะฮะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซั่นแต่ถ้าช่วงไฮซีซั่นนี่แทบจะไม่มีห้องนะครับหน้าหนาวเนี่ยอากาศดีมากคิดว่าหน้าหนาวก็คงจะมาอีกทีนะครับกับช่องแคบอินแควร์รีสอร์ทสายโยกที่นี่นะครับจริงๆอยากให้เปิดคลิปนี้ก่อนนอนเนาะเป็นการส่งเข้านอนกันนะครับแล้วก็เปิดฟังไปนอนหลับไปนะครับบรรยากาศที่เอามาฝากก็จะเป็นบรรยากาศชิลๆนะครับลมเย็นๆมีเสียงใบไม้ไหวแล้วก็เป็นที่พักริมน้ำนะครับ